นาทีนี้ชื่อของศิลปินสาวชื่อดังระดับโลกอย่าง Taylor Swift กำลังได้รับความสนใจเป็นวงกว้างทั่วเอเชียนะครับหลังจากเปิดการแสดงรอบแรกที่สิงคโปร์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคนดังหลายคนไปร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้รวมถึงลิซ่า Blackpink ด้วยครับนี่เป็นภาพที่ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่า Blackpink ได้บันทึกในคอนเสิร์ต The Eras Tour ที่สิงคโปร์นะครับรวมถึงภาพคู่กับ Taylor Swift ด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย Swift เดินทางมาถึงสิงคโปร์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวม6รอบระหว่างวันที่2ถึงวันที่9มีนาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีประสบการณ์จัดงานสำคัญระดับโลกมาแล้วหลายรายการด้วยกันนะครับเนื่องจากความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มคนทำงานชาวต่างชาติรายได้สูงจำนวนมากขณะที่เสถียรภาพทางการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จที่ถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญเพราะฉะนั้นสิงคโปร์จึงมีโอกาสได้เปิดประตูต้อนรับแฟนเพลงของ Swift ทั่วเอเชียในครั้งนี้ท่ามกลางวิวาทะเกี่ยวกับการผูกขาดการแสดงคอนเสิร์ตเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคารมารีนาเบย์ซานส์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืนคลาคล่ำไปด้วยแฟนคลับของ Taylor Swift ศิลปินสาวชาวอเมริกันชื่อดังวัย34ปีสองมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของการแสดงแสงสีประกอบเพลงของศิลปินคนโปรดสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Swiftเลือกเปิดการแสดงคอนเสิร์ต6รอบตลอดสัปดาห์นี้ทั่วทุกหัวมุมถนนในสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยแฟนคลับของศิลปินสาวหรือ Swiftie ฟิลิปปินาชาลินซุยโซนักเขียนโปรแกรมชาวฟิลิปปินส์วัย30ปีเดินทางมาสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเธอยอมควักเงิน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 200,000 บาทในการเดินทางมาชมคอนเสิร์ต The Eras Tour สุยโซซื้อบัตร VIP ราคา744ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 26,000 บาทและวางแผนเข้าชมคอนเสิร์ต3รอบ I think this for me this is the biggest amount that I have spent for a concert. I never really spent big like six digit amount for someone else's just Taylor Swiftค่าใช้จ่ายของซุยโซในการมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในฟิลิปปินส์ตลอดทั้งปีซุยโซซึ่งเป็นแฟนคลับศิลปินสาวตั้งแต่ปี2007ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ยอมควักเงินเก็บบินมาชมคอนเสิร์ตในต่างแดนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมสิงคโปร์เปิดเผยเกี่ยวกับการทุ่มเงินสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต The Eras Tourเนื่องจากคอนเสิร์ตจะสร้างประโยชน์ให้ภาคการท่องเที่ยวครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจโรงแรมร้านค้าปลีกการเดินทางไปจนถึงร้านอาหารโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานกับบริษัท AEG ผู้จัดคอนเสิร์ตเพื่อให้ Swift เดินทางมาจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์วันที่2ถึง9มีนาคมที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ขณะที่จำนวนผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้น่าจะสูงกว่า 300,000 คนชัวฮักบินนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารเมย์แบงค์ประเมินว่า7ใน10ของผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตเดินทางมาจากต่างประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายตั้งแต่260ล้านถึง372ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งโรงแรมอาหารและธุรกิจบันเทิงขณะที่การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีวัฒนธรรมสิงคโปร์ชี้ว่าเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นและเงินสนับสนุนของสิงคโปร์ไม่ได้สูงเท่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้บนสื่อสังคมออนไลน์ I would say that the impact on our overall economy is not small not likely to be small but more than that I think it's also the intangibles the fact that Singapore is seen as a space which is able to host such A-listers ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้นจากการกล่าวปาฐกถาบนเวที iBusiness Forum 2024เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสิงคโปร์ทุ่มเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า100ล้านบาท
ต่อการจัดคอนเสิร์ต1รอบเพื่อจูงใจให้จัดการแสดงคอนเสิร์ต The Elast Tour ที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติฟิลิปปินส์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำของสิงคโปร์ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนบ้านที่ดีทำกันฟิลิปปินส์น่าจะขึ้นแท่นฐานแฟนคลับขนาดใหญ่ที่สุดของ Taylor Swift สะท้อนให้เห็นจากยอดการสตรีมเพลงของศิลปินสาวสูงที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมาความนิยมอย่างท่วมท้นในตัวศิลปินเพลงป๊อปวัย34ปีนำไปสู่การเปิดหลักสูตร Celebrity Studies Taylor Swift in Focus ของ University of the Philippines เพื่อศึกษาบทบาทของ Swift ในมิติทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจจนสร้างปรากฏการณ์การลงทะเบียนเรียนจนเต็มภายในเวลาไม่กี่นาทีจนมหาวิทยาลัยต้องเพิ่มจำนวนชั้นเรียนการไม่เปิดแสดงคอนเสิร์ต The Elast Tour ที่ฟิลิปปินส์จึงสร้างความผิดหวังและขุ่นเคืองใจให้แฟนเพลงจำนวนไม่น้อยน่าคลุ้งก็น่าเวลาสฟิลิปปินส์ก็เสียดีบ่ sobrang daming fans talaga na ni Taylor Swift dito sa Philippines as in kahit saan lagi siya nagtotop sa QC, Spotify, lahat lagi nagte-trending แต่รัฐมนตรีวัฒนธรรมสิงคโปร์ยืนยันผ่าน Channel News Asia ว่ารัฐบาลมองผลประโยชน์ของคนในประเทศเป็นหลัก Let's put it this way we have to look at this as what's in the best interest of Singapore and Singaporeans and in our calculation it's important for us to anchor the show hereBad Blood ที่ดังกระหึ่มภายในสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ความขุ่นเคืองระหว่างเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ต่างไปจาก Bad Blood ในระดับภูมิภาค